ย้อนอดีตต้องเตผู้กำกับสับเปลือสมัยวัยใสดีกรีไม่ธรรมดานะครับอดีตเดือนคณะมหาวิทยาลัยดังเป็นหนังไทยมาแรงที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับสับเปลือนะครับที่รายได้ทะยานสู่500ล้านขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ8ปีและทำให้ชื่อของต้องเตทิติศรีนวลนะครับผู้กำกับหนุ่มมาสเซอร์แห่งจักรวาลหนังไทยบ้านกลายมาเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโซเชียลตอนนี้นะฮะด้วยผลงานที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ชมและคาแรคเตอร์มาสเซอร์กับเสื้อผ้าขาดอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวโดยล่าสุดนะครับ24ตุลาคมในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพในอดีตของต้องเตทิติศรีนวลในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นหนุ่มน้อยหน้าใสดีกรีเป็นเดือนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งหลายคนเห็นแล้วถึงกับอึ้งและแซวว่ามาไกลมากนะครับหล่อละมุนสุดๆไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากนี้นะฮะยังมีหลายคนที่ย้อนกลับไปดู MV ใสว่าซีบอร์ดทิมกันของก้องห้วยไล่เมื่อ7ปีก่อนนะครับเพื่อย้อนดูภาพของต้องเตในลุคหนุ่มหน้าใสหัวเห็ดอีกด้วยนะครับซึ่งแม้ว่าจะมาในลุคหน้าใสสไตล์เน็ตไอดอลแต่ก็เริ่มเห็นสไตล์การแต่งตัวชุดขาดของเจ้าตัวกันแล้วนะครับโดยเฉพาะกางเกงขาดหลุดลุ่ยช่วงต้น MV ที่เห็นแล้วก็อดโฟกัสไม่ได้จริงๆนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ